ทีนี้ประเด็นเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผู้ชมครับก็ตัวละครหลักๆก็หลังที่ทราบไปดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับมันมีชายคนหนึ่งนะฮะเป็นชายปริศนาใส่เสื้อสีชมพูผู้ชมครับแล้วมาโผล่อยู่ในกล้องวงจรปิดหน้าอู่ของช่างกิจนะฮะคืนนี่ช่างกิจเนี่ยเขาอุ้มค่าใหม่แต่เจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เลยนะเอาเดี๋ยวลองไปดูหน่อยผู้ชมครับดูนะ คือก่อนหน้านี้คุณผ้ชมครับเราเคยนําเสนอภาพของชายปริศนาสวมเสื้อสีชมพูซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าอู่ช่างกิจนะครับในช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งตีสองนี่นี่นี่ฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการอุ้มฆ่าใหม่แล้วนะครับซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าชายปริศนาคนนี้สวมเสื้อสีชมพูคนนี้ จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุ้มฆ่าหรือเปล่าเพราะมีประเด็นนะบอกว่าช่างกิษเนี่ยจะก่อเหตุคนเดียวได้หรือไม่รวมไปถึงคนนีตำรวจเองเนี่ยเตรียมจะอหมายจับเพิ่มนะครับจะใช่ชายปริศนาคนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณูชมครับทีมข่าวภุ้ยผ้าข,ข,ของช่อง3ามเองนะครับได้รับการติดต่อจากชายปริศนารายนี้แล้วนะครับเขาขอแสดงตัวนะฮะและก็แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าใหม่เลย โดยชายคนนี้นะครับชื่อว่าบีนะฮะเป็นชายคนหนึ่งอายุ24ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือชายที่ใส่เสื้อสีชมพูคนนี้แหละแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าอู่ของช่างกิตจ,จริงในเวลานั้นโดยภาพวงจรปิดนะตอนประมาณสักตีหนึ่งเกนาทีของที่28มกราคมเขาบอกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะมาจอดฝั่งตรงข้ามข,ามของอู่ช่างกิตจ,จากนั้นเดินข้ามถนนไปที่อู่ของช่างกิตแล้วกล้องเวลาตีสองนาทีในบีคนนี้ ขี่รถกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปด้านในในบีเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนของโอ๊ตสาเหตุที่ไปหาโอ๊ตเป็นเพราะจะไปยืมของตอนไปถึงก็เจอโอ๊ตขี่รถผ่านไปก่อนเขาก็เลยขี่ตามไปที่เซเว่นไปบอกว่าขอยืมตัวเจียจะเอาไปทํารถแล้วก็ขี่รถข้ามกลับมารอโอ๊ตไม่อย่างนั้นนะฮะจากนั้นโอ๊ตเนี่ยขี่กลับมาที่บ้านที่อยู่ด้านหลังของอู่ครับ ซึ่งวันนั้นโอ๊ตเองเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมานะฮะแต่ว่าไม่ได้ให้ตนเนี่ยเข้าไปในบ้านซึ่งปกติแล้วเวลาตนมายืมของที่บ้านโอ๊ตโอ๊ตจะให้เข้าบ้านนะแต่วันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมโอ๊ตเนี่ยถึงไม่ให้เข้าบ้านตนเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเอกใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยได้มีการติดต่อผู้สื่อข่าวนะครับเพื่อให้พามาพบตํารวจจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วอยากให้สื่อเนี่ยก่อนนําเสนอข่าวให้้้ตรรววจจจสออบข็ิดย ฟังบีเพื่อนของโอ๊ตหน่อยครับไป,ไ,รไปยืมของครับผมเจอโอ๊ตมันขี่รถผ่านผมไปก่อนผมเลยขี่รถตามมันข้ามไปที่เซเว่นไปบอกขอยืมมนเนยบอสเอามาทารถแล้วผมก็ขี่ข้ามกลับมารอมันแล้วมันก็ขี่รถข้ามไปหลังบ้านมันเอาของออกมาให้ผมแ,แค่นั้นแหละขี่รถคันไหนอะไม่รู้งั้นผมจำไม่ได้แต่เราไปกับเพื่อนใช่ไหมไปคนเดียวเนี่ยครับคนเดียววันนี้เรามาพบตำรวจเพราะเพราะว่าไปขยี้ข่าวผมเนี่ยผมไปทําอะไรผิดเนี่ยมาหาเลยคืออยากมาหาก็ม่มาหาก็มามาไม่เจอควี๋ยวมาหาให้ก็ได้ ไปขยี้ข่าวมั่วส่วนี่ <c oughs> เขาเดือดมากเห็นไหมมึงจะมาขยี้ข่าวมั่วส่วนะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่าผมนี่แค่จะไปยืมตัวเจียเท่านั้นเองยืมมาทดดํารถออแล้วเนี่ยตอนที่ผมตอนแรกตามไปบ่อยโอ๊ตมันด้วยไปเซเว่นผมกม็ขี่ตามมันไปเนี่ยแต่พอถึงเวลาผมกม็ขี่กลับมารอมันที่บ้านมันอยู่หลังอู่เนี่ยแหละผมไปกลับมาเนี่ยมันก็เปิดประตูบ้านนะแต่มันไม่ให้ผมเข้า <c oughs> ผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยทําไมไม่ผมเข้าทุกครั้งไงให้ผมเข้าเลย เอจใจอยู่ในใจนะแต่ก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่อยูดีเนี่ยผมโดนขยี้ว่าผมเองเนี่ยไมมีส่วนร่วมค่ะก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่เดือดเลยนะค่ะ,ะทีนี้มันมีเรื่องราวของพรกับช่างกฤินะฮะซึ่งเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งวันก่อนมีการอุ้มฆ่าใหม่ก็คือทั้งวัน27มกราคมอ่ะลองไปดูหน่อยนะ นี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอน8ปดโมงนี่นะฮะพรจ๋าพรนะครับนี่นะพรจ๋าพรมาแล้วจอดรถนะเนี่ยนะครับอันนี้พรขับมานะคะพรขับมาพรใส่เสื้อแดงค่ะนี่นะแรงฤทธ์นะลงมาปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยครับคือพรผู้ชมครับอยู่กับช่างกิดนะฮะทั้งวันแล้วตั้งแต่หกแปดโมงหกนาทีครับพรขับกระบะตู้ทึบนะฮะ ไปจอดที่หน้าอู่ของช่างกิจพรใส่เสื้อสีแดงลงมาจากรถโดยเห็นรถเก๋งสีแดงจอดอยู่ด้วยนะครับคุผู้ชมฮะจากนั้นครับ8.33มง33นาทีครับพรขับรถกระบังของตัวเองเนี่ยไปกับช่างกิจมุ่งหน้าไปตามถนนรัตนโกสินทร์200ปีผ่านไปไม่กี่นาทีครับก็ขับกลับมาจอดที่เดิมตอน8.38มง38นาทีนี่ครับกลับมาจอดแล้วนะฮะเนี่ยจอดแล้วนะฮะนี่ครับ แล้วตอน8มง48นาทีเนี่ยนะครับค่านผู้ชมครับช่างกิจนะฮะขับรถกระบะของพรพาพรอ,ออกจากอู่ครับไปอีกครั้งหนึ่งบนถนนเส้นเดิมแล้วขับกลับมาที่อู่ตอน9โมง38นาทีคือหายไปเกือบชั่วโมงรอบนี้จอดใกล้กับรถเก๋งสีแดงซึ่งมีข้อมูลบอกว่ารอบนี้นี่ออกไปที่ที่ร้านขายอะไรใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยนะครับอะไรรถนะ เนี่ยนะฮะช่วงหกโมงเย็นกับสิบเก้านาทีก็จะเห็นรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งครับจอดอยู่ด้านหน้าอู่ของช่างกิจก็เชื่อว่าเป็นรถของช่างกิจนั่นแหละฮะส่วนพรกลับบ้านไปแล้วโดยยังเห็นรถเก๋งสีแดงจอดอยู่หน้าอู่ก็ทั้งสามทุ่มิบนาทีช่างกิจกับพวกอีกสี่คนขึ้นเก๋งสีแดงขับออกจากอู่มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านของพรแล้วไปดักรออุ้มในใหม่มนี่ นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่คันนี้นะรถส,สีแดงในวงกลมอะค่ะนี่ลองดูนะเดี๋ยวลุกนั่นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเห็นไหมไฟแดงๆแวบแวบๆวๆๆๆนั่นแหะคุณผู้ชมกำลังละเราให้เห็นตั้งแต่เดินรถสตาร์ทเครื่องเลยแหละเข้ากงเข้าเกียร์น,นั่นเห็นหมดนั่นแหละมาแล้วนี่ขึ้นรถแล้ว,ลดลวเดี๋ยวจะเข้าเกียร์ละคุณผู้ชมรอแป๊บนี่มาแล้วอ้าวเข้าเกียร์แล้วก็มาแล้ว 3ามทุ่สบสานาทีค่ะที่ออกจากอู่ของช่างกิจไปนี่นะฮะทีนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก็คือว่าตัวพรเองเนี่ยนะฮะวันนั้นได้มีการสัมภาษณ์ในรายการหนกระแสตัวพรบอกว่าพรไม่เคยเห็นรถเก๋งสีแดงคันนั้นเลยถามว่าเพราะอะไรวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์โดยคุณอาร์มฤชากมุตโยธินนะฮะ ไปสืบสาะจนกระทั่งได้กล้องวงจรปิดตัวน,นั้นมาะนะครับแล้วก็เปิดภาพออกมาเนี่ยมันเห็นว่าเป็นรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งในครั้งแรกเนี่ยทุกคนมองว่าเป็นรถซูซูกิสวิฟหลังคาสีดําตัวรถสีแดงก็คือคันนี้เนี่ยฮะหลังคำนี่มันเป็นเงาเห็นไหมค,ค,คือตอนแรกมันได้ภาพนี้มาภาพเดียวเลยคุณผู้ชมม,มันนี่ภาพอื่นเลยมันมีแค่าภาพนี้มุมไปมุมไปอย่างนี้แล้วก็มุมกลับนะฮะหลังคำมันเป็นเงาแบบทุกคนก็เลยบอกว่ามันคือซูซูกิสวิฟแดงหลังคาดำค่ะนะฮะ วันนั้นพรมานั่งดูอยู่พรตกใจนะพรตกใจเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยลูกระนาดเนี่ยมันยังไม่รอชะลอเลยมันพุ่งเลยลองดูตอนที่มันเข้าไปก่อนเอาลองดูตอนเข้าไปนะเอาตอนดูกับเอาตอนดูเ,นเข้าไปอันนี้ออกอ่าตอนเข้าตอนอันนี้ตอนเข้านะให้ดูเปรียบเทียบไปดูอันนี้น่าสังเกตมากอันนี้นะตอนออกอันนี้ตอนออกนะอ่าเดีย๋ยวดูตอนเข้านะอ่ะกากำลังหาภาพภาพมันเยอะตอนเข้าสามทุ่มสี่สิบห้านาทีใช่ อันนี้คือทางใหม่นะเนี่ยนะครับาพมันเยอะมากคือผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าธรรมดานะเวลานําเสนอข่าวเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราหากันยากมากเลยแต่คุณผู้ชมใช่ไหมข่าวของพรกับปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดภาพเนี่ยนะโคตรเยอะเยอะมากค่ะเยอะยจนกระทั่งผู้สื่อข่าว,วคือคุณอา,าร์มนะรุชาม,มาบอกผมว่าพี่ผมปวดหัวกับกล้องวงจรปิดมากเลยคือเชื่อไหมตอนเนี้ย มันไหลเข้ามาเตมไปหมดเลยค่ะคนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้เตมไปหมดเลยคือภาพเนี่ยมันเยอะจริงๆมามันมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นบางทีเนี่ยหยิบภาพมาผิดก็มีด้วยนะ,ะเพราะว่ามันใกล้ๆกันหมดเลยออเดี๋ยวขอดูภาพตอนที่รถเข้าไปนะฮะอ่าเขากําลังเขาลังดึงภาพอยู่ค่ะวันหลังฝากเตรียมไว้เลยนะจะได้เห็น,เห,นเห็นชัดๆนะแต่จะเห็นเลยว่าตอนที่เข้า,อ,าอ่ะยังชะลอเขาชะลอที่จะให้ดูเนี่ยคือลูกระนาดใช่ไหมลูกระนาดเนี่ยเขาชะลอ อนี่มาละลองดูนะอ่ะมาปึ๊บมาอ่าปามุมนี้ไปนะอ้าวดูอีกมุมหนึ่งนะเอ่ะไปอีกมุมหนึง่งอ่าเดี๋ยวน้ำจะต่ออ่ะดูนะผู้ชมลองดูนะต,ต,ตึ๊ดต๊ดดูนะเหยียบเบรกเบรกนี่แล้วขึ้นลูกละนาดเห็นไหมช้าช้าช้าขึ้นลูกนาดเบียดเบรกขึ้นลูกนาดแต่ดูตอนที่เขาขับตามใหม่มาซึ่งตอนแรกภาพเนี้ยมันแทบไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ที่สังเกตคือมันจับสังเกตตัวนี้เขาไม่ชะลอลูกละนาด เอาลองดูนะอันพี่เนี่ยพุ่งไปเลยนั่นคือเขากําลังขับตามรถคันนี้อยู่กลัวไม่ทันเห็นไหมฮะทีเนี้ยประเด็นคือพอเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นในโหนกระแสผมก็เลยยิบตรงเนี้ยมาถามทางฝั่งของพรพรตอบบอกว่าไม่เคยเห็นค่ะแต่อันนี้มันเป็นหลังคาดํานี่ไงคือคือพออาจจะเป็นที่ผิดที่เรากับทางนักข่าวทางสื่อว่าไปบอกว่ามันคือรถแดงหลังคาดําเธอก็พูดไม่ผิดนี่ว่าไม่มีใช่ แต่ถามว่าเขาจะจําไม่ได้เลยเหรออถูกไหมฮะคอะไม่เป็นไรวันนี้เข้าใจได้แล้วหลังจากนั้นนะฮะเวลาผ่านไปจนกระทั่งไปเห็นรถเต็มๆว่ามันไม่ใช่สีแดงหลังคาดําแล้วมันเป็นแดงทั้งคันพี่หมวยอริศาาเนี่ยแหละครับเป็นคนถามในรายการที่วันติการเองอเป็นคนโทรคุยเองแล้วพรก็ต่อสายเข้ามาพรตอบพี่หมวยว่าไงจาได้ไหมพรบอกว่าพรก็เพิ่งจะนึก,นกออกเพิ่งจะนึกได้เพิ่งจะนึกได้ค่ะถูกไหม แล้วมีภาพพวกนั้นอยู่ไหมฮะอ่านี่นะะค่ะอ่าไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะวันที่26พอนก็อยู่กับใหม่หลังรถ<ล>พออยู่กิจแล้วล้างรถอยู่ด้วยกันใช่แล้วรถสีแดงก็จอดใกล้กับตะบะที่เขาล้างแต่พรนก็บ,บอกว่าเพิ่งนึกได้เนี่ยค่ะเห็นไหมค,คือมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเขาเขาพี่รุดกันอ่า ก็เพื่อนของใหม่ยังบอกว่าพรก็น่าจะเคยนั่งรถสีแดงคันนี้ด้วยเนี่ยนะเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่หลังคาดำหรอกแต่หลังคามันฝุ่นเยอะมันก็เลยสะท้อนกับไอ้เจ้าแสงโฟงแสงไฟจนมองเป็นสีดำจริงๆมันเหมือนกับมันฝุ่นมันมันเยอะมันจะมันด้านอ่ะมันไม่ได้เงาไงเพราะฝุ่นเมื่อกี้ลองดูมุมเมื่อกี้ก็จะเห็นนะนั่นอ่ะเออ ไม่เป็นไรหาไม่ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ที่หมวยถามพร <paling S 2> ใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมอันนี้หมวยถามพรใช่ไหมลองฟังดูอ่ะแล้วเคยเห็นรถสีแดงคันที่เปิดในกล้องวงจรปิดไหมคะก็เพิ่งมานึกออกตอนที่ว่าเห็นข่าวแล้วก็ตอนที่ว่าไอ้กิจมันโดนจับอะค่ะก็เลยแบบมานึกมานึกดูว่าอ้ามันเคยมีรถแบบนี้จริงๆจรอืมันจะเคยมีรถแบบนี้จริงๆไม่ได้เพราะว่าวัน ก่อวัน26-27รถสีแดงก็จอดอยู่26ล้าลังรถอยู่ด้วยกัน27พรก็อยู่ตามภาพเมื่อกี้ที่เปิดก็เห็นรถสีแดงอยู่แต่นึกไม่ออกเพิ่งจะนึกออก2 7 2 8 29 3จ็ด1เม็หเมื่อกีก้เราษณ์ผันที่อะไรสค่ะ5้วันน่ะสวันน่ะจำรถไม่ได้แล้วว่าว่ากิจน่ะมีหรือไม่มีค่ะก็เลยเป็นพิรุทธที่หลายคนพี่หมวยมีแฟนอต้องจํารถแฟนไม่ได้เหรอ ต้องจำได้ค่ะถูกว่าขนาดนน่ะเป็นเพื่อนกิจน่ะนนเห็นนนยังจำได้้เลยที่เป็นหัวหน้างานใช่หัวหน้างานนนที่เป็นเพื่อนหลงกิจกับพรคนยังจาได้เลยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้สังคมเขาสงสัยว่าแบบมันเป็นไปได้หรอว่าจะจําไม่ได้รถสีแดงเนี่ยแต่เอาก็ไม่เป็นไรในเมื่อพรบอกจําไม่ได้ก็จําไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะก็อาจเป็นความผิดพลาดอกจากจากความจาความคิดของบางคนก็อาจจะ ก็ต้องทําอะไรไม่ได้ก็เขาบอกจาไม่ได้ไงใช่ไหมแต่มันเป็นข้อสงสัยของหลายคนว่ามันจะจาไม่ได้เลยวะเพราะว่านนบอกว่าพอเห็นข่าวแล้วก็ตอนที่คุยกับช่างกิจก็ยังถามว่าพี่ทําใช่ไหมเนี่ยฮะ